เอาล่ะสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าแฮนนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูนซีรีส์ภาค6ครับผมเอาล่ะในคลิปนี้นะผมบอกเลยว่ามันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างลงย้อนหลังนะเพราะ ผมไม่น่าจะมีเวลาพอในการที่จะทำลงในวันที่มันควรจะทำ คือจะอัดไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องที่จะมาทำคลิปเนี่ยมันอาจจะย้อนหลังไปก็คืออาจจะมีสักวันนึงที่มีคลิปแบบ4คลิปลงไปอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแกแอดวานซ์ลงไปในพร้อมกันประมาณนั้นขอให้เข้าใจนะครับเปิดกล่องขึ้นมาแล้วแล้วมาดูกันว่าวันนี้มีชาเลนจ์ยังไงสแตนดาร์ดเช็คซิผมไม่ดูเดี๋ยวเวลามันเหลือแค่นี้เองผมไม่ทันโอเคชื่อด่านว่าอันลักกี้มังกี้10นะครับด่านนี้ให้ฮีโร่มันด้วยการเงินจะเป็นบานาน่าฟาร์มได้แต่บางทีเราก็หวังพึ่งบานาน่าฟาร์มเกินไปอะเนาะลองเปลี่ยนดูไหมด่านนี้มีตัวเจ๋งๆอยู่1ตัวนะที่สามารถช่วยเราได้แล้วเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยน่าสนผมทำดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้บานาน่าฟาร์มสักเท่าไหร่เลยได้ซ้ำครับเพราะว่ามันสามารถแบกได้ไป ด่านนี้ผมว่าผมจะวางสัก3อย่างพอ3อย่างพอแบบไม่กลัวให้ผมปิดล่มก่อนอันดับแรกวางฮีโร่ไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับตำแหน่งนี้นี่ผมชอบมากเพราะว่ามันตีวนได้หลายรอบมากเริ่มสตาร์ทได้เลยครับถ้าเราวางฮีโร่ไปแล้วแล้วก็ตัวที่ผมจะใช้เล่นหลักๆน่าจะเป็นแท็กชูเตอร์และนี่แท็กโอ้ยแท็กชูเตอร์สายบอลถูกปิดผมคิดว่าจะเล่นแท็กชูเตอร์สายบอลแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นสายล่างก็ได้ตำแหน่งนี้น่ากลัวนะเนี่ยแล้วก็ด่านนี้ถ้าวางดีๆนี่มันวางได้มากกว่านี้ไหมขอทดลองก่อนโอ้ได้ครับมีเดี๋ยวลูกันเนอร์อุ้ยให้เล่นสายบนได้อย่างนี้เรียบร้อยครับด่านนี้เสร็จผมแล้วครับลูกันเนอร์ถือว่าเป็นตัวเล็กวางตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไซส์ข้างบนน่ะเจ้าฮีโร่มันถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ไม่ได้ไซส์ใหญ่ไซส์กลางสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ผมรู้เลยสิ่งที่ผมจะซื้อต่อไปก็คือวิลเลจนั่นเองมี3อย่างนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรที่จะทำลายเขาได้แน่นอนครับแล้วต้องรีบวางวิลเลจให้ตีพังตัวครับเพราะว่าทั้ง3ตัวที่ผมเล่นเนี้ยมีข้อเสียคือไม่สามารถตีพังตัวได้ตัวเหล็กไม่มีปัญหาตัวม่วงไม่มีปัญหามีนิดหน่อยเพราะถ้าแท็กชูเตอร์ทำหน้าที่ได้ไม่ดีก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันดับแรกพังตัวก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีสกิลฮีโร่กดเพื่อทำลายพังตัวได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้มากขนาดนั้นตลอดเวลาขนาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เรามีเรดาร์สแกนเนอร์ก่อนจะดีกว่าคือด่านนี้ผมต้องมีแท็กชุดต้องมีวิเลจ2อันวางคู่กันวางแผนไว้หมดแล้วถ้าอย่างนี้ผมเอาเรดาร์สแกนเนอร์ให้ได้ก่อนเพื่อให้มันรู้สึกว่าปลอดภัยแน่ๆแต่ว่าการโจมตีของกลูแกนเนอร์แท็กชูเตอร์กับฮีโร่เนี่ยผมจะทำเป็นเทียร์อย่างนี้แหละเทียร์สูตรไว้ก่อนผมลองเช็คก่อนนะว่าผมสามารถวางได้ใช่ไหมอุ้ยปัญหาครับวางไม่ได้คือถ้าจะวางได้มันต้องวางตรงนี้คือผมต้องทำให้แท็กชูเตอร์ตีได้ครบทุกรูปแบบครับจะดีแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าวางตรงนี้แล้วมันจะสามารถแบบไปถึงตรงนั้นได้อะงั้นก็ผมต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างออกไปนะก็คือผมไม่สามารถซื้อเจ้าวิเลจสายบนเทียร์5เสริมเข้าไปด้วยได้ผมไม่เอาแล้วกันผมเล่นแค่4ตัวนี้แล้วผมก็ลองดูว่าเงินน่าจะพออยู่ละว่ามันจะสามารถแบกได้มากมายขนาดไหนแต่เบื้องต้นตอนนี้มาผมรู้สึกว่ากำลังดียังไงผมก็ต้องเล่นสายกลางแล้วเพราะผมถูกบังคับด้วยตำแหน่งครับตำแหน่งของมันบังคับให้ผมเนี่ยต้องเล่นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอผมอัพจังเกิลดรัมได้เนี่ยจังเกิลดรัมจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของทุกตัวที่อยู่ในวงนะซึ่งก็คือทุกตัวเลยต่อสู้ได้ดีขึ้นตีพังตัวไปแล้วด้วยตัวเหล็กฮีโร่ตีได้งั้นตอนนี้เราเริ่มอัปเกรดการป้องกันกันดีกว่านะ
จ้านี่ต้องเล่นสายล่างแน่นอนแล้วก็เป็นแฟสเตอร์ส่วนเจ้านี่ต้องเป็นสายบนแต่ถ้าผมได้บัฟสายบนของวิเลจมาด้วยนะจะดีมากเลยปัญหามันอยู่ที่ตำแหน่งจริงๆอ่ะโอ้ใช้เจ้านี่แทนได้ครับใช้อาร์เจมิสบัฟแทนได้โอ้โหผมต้องการเงินเยอะแล้วนะเนี่ยผมรู้ตัวดีเลยถ้าผมแบบจะมีอาร์เจมิสเนี่ยต้องการเงินเยอะเลยแต่เพอร์เฟกต์อ่ะรู้เลยตัวเหล็กเรามีฮีโร่ไม่ต้องกลัวโดยรวมผมไม่ติดละการป้องกันโดยรวมถือว่าดีแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าท้าทายตรงจุดที่ว่าถ้าผมไม่มีตอนนี้ผมไม่ได้เล่นบานาน่าฟาร์มเลยใช่ไหมล่ะไม่เล่นการเงินเลยถ้าผมเล่นเนี่ยยังไงมันก็ได้แต่ถ้าไม่เล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอยากให้แท็กชูเตอร์คนนี้เป็นพระเอกในการเล่นครั้งนี้นะมีพระเอกครับ ขออภัยฮึบทำบนกับกลางน่าจะเป็นอะไรที่ make sense ที่สุดละนี้เราจะดูครับถ้าเราไม่หวังพึ่งการเงินเราจะไปได้ถึงด่านร้อยได้แบบสบายๆหรือเปล่าเพราะว่าตามปกติถ้าผมเล่น Daily Challenge เนี่ยผมจะไปให้ได้ด่านร้อยเพื่อเก็บ Instant Monkey ไปพร้อมๆกันเลยกับการเล่นในแต่ละครั้งเอาเจ้านี้ก่อนละกันเอา Blue Splatter มาก่อนเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอา Blue Dissolver ใช้เงินไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าได้เป็นเทียร์3มาก็ยังพอช่วยทำดาเมจเพิ่มเติมได้บ้างครับแต่ถ้าได้บลูนลิควิฟายเออร์เนี่ยอันนี้เจ๋งสุดเลยดาเมจอย่างแรงคือแทบจะละลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาเล่นแบบไม่มีการเงินเพิ่มเนี่ยจะเล่นให้ได้เทียร์5หลายๆตัวก็ต้องวางตัวการเล่นแบบต้องคิดมาก่อนต้องคำนวณมาก่อนครับว่าเราจะเล่นอะไรบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าตัวที่ผมเล่นอยู่ตรงนั้นอะถ้าเป็นเทียร์5หมดนะผมสามารถผ่านด่านร้อยได้แน่นอนแต่การเงินจะพอไหมนี่อีกเรื่องนึงดูกันเริ่มแค่นี้โหดแล้วนะทีมเราโหดมากเลยนะตอนเนี้ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วเซรามิกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับด่านนี้เลยเพราะว่าเรามีกลูกันเนอร์ความเป็นจริงถ้าเราได้กลูแกนเนอร์เทียร์5ขึ้นมาก่อนเนี่ยช่วยเรื่องการป้องกันได้แบบค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยแต่ผมทำเป็นขั้นๆไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะอัปเกรดเจ้านี่ก่อนทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบครับทีนี้เราก็จะไม่ต้องมากังวลแล้วว่าแท็กชูเตอร์ตีเหล็กไม่ได้หรือว่าฮีโร่ตีโม่งไม่เป็นจะไม่มีละเพราะว่าเข้าหมดทุกอย่างตีได้หมดโหดเลยตอนนี้โหดมาก ก็ไม่ว่าบลูนตอนนี้จะมาสภาพแบบไหนนะครับสามารถที่จะโจมตีเข้าได้หมดสบายใจครับเหล็กเหลิกอะไรไม่กลัวครับเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาแล้วซึ่งง่ายมากเลยนะแต่เหมือนเดิมเราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100กันไปเซรามิกเหรอครับไม่มีปัญหาเซรามิกคุณไม่ใช่คู่มือของผมในด่านนี้หรอกครับผมจะลองเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันเพื่อที่จะดูว่าผมจะซื้อเทียร์5ตัวไหนเก็บไปก่อนต้องมาละต้องเข้าละเทียร์5แต่ใครก่อนเท่านั้นเองนะใครก่อนจะเป็นแท็กชูเตอร์ก่อนหรือจะเป็นกลูแกนเนอร์ก่อนผมว่าแท็กชูเตอร์ก่อนดีกว่าผมอยากเสริมให้แท็กชูเตอร์เนี้ยเขาสามารถที่จะมีระยะตีที่กว้างกว่านี้นิดนึงเราสังเกตว่าแท็กชูเตอร์จะไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ถ้าศัตรูมันไม่ได้วนลงมาเจอเขาอีกรอบนึงอ่ะ อธิบายยังไงดีคือเวลามันยืนบลูนมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ตีแต่ถ้าบลูนมันมาตรงเนี้ยมันตีแต่ถ้าตัวนี้มันใหญ่กว่ามันตีอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมเอาเขาก่อนเดี๋ยวแท็กโซนไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้ป้องกันสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาตีไม่ได้ครบทุกรูปแบบครับตามปกตินะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเล่นอ่ะผมก็จะชอบที่จะต้องตีให้ได้ครบทุกรูปแบบไว้
ผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเขาครับแต่ว่าถ้ามาแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไม่มีการเงินเพิ่มไหมเหรไอ้เจ้าเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเงินหรอกมันไม่ต่างอะไรกับบรูนแทรปพูดอย่างนี้ดีกว่านี่ระยะตีเขาเพิ่มขึ้นแล้วแค่นี้ก็โหดแล้วงั้นตรงนี้ถ้าผมจะไม่ใช้เพิ่มผมวางไว้ตรงนี้แทนกันหลุดกันเหนียวกันเหนียวกันเหนียวใช้เป็นรูปแบบกันเหนียวแทนแล้วตอนนี้นี่ดูความเร็วของแท็กชูเตอร์ที่ตีเลยครับกระสุนมันแบบเป็นภาพติดตาไปแล้วอ่ะคือมันกระเด็นกระดอนออกมาเหมือนภาพติดตาไปแล้วครับแล้วมันเร็วมากครับตีได้ครบทุกรูปแบบด้วยสวยงามจริงๆมาเซ่มาเซ่มาแล้วศัตรูมันต้องวนรอบนี้สองหลายรอบด้วยสิหนึ่งรอบมาโดนอีกทีนึงแล้วก็มาปื๊บปั๊บโดนอีกรอบนึงเจ็บอ่ะแล้วถ้าเป็นกรูแกนเนอร์เทียร์5ยิ่งโหดร้ายก็เป็นใหญ่นะผมเอากรูแกนเนอร์ก่อนแล้วหลังจากได้กรูแกนเนอร์แล้วผมจะมีอัลติเมทเวพอนอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือผมจะเติมอัลเชมิสใส่บัฟเป็นเพอร์มาเลยบัฟแบบตลอดเวลาถ้าได้เจ้านั้นมายิ่งแสดงความโหดร้ายเข้าไปอีกนะครับตัวเหล็กไม่กลัวครับตีเข้าทุกคนสมมุติแบบนี่คือพลังของผมพูดตรงๆนะเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ได้เล่นวิเลจครับวิเลจนี่เป็นตัวที่ทำให้ทุกๆตัวที่เราเล่นนั้นเก่งหมด แล้วก็เก่งจริงจะได้เจ้าบลูนโซเวอร์มาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแก้ไขปัญหาบลูนโดยเฉพาะครับการละลายของเขาโหดร้ายมากมาอัลติเมทเวพอนของผมมาครับเอาอัลติเมทเวพอนเน้นบนอย่างเดียวก่อนถ้าไม่ได้เทียร์5ไม่ต้องอัพสายล่างหรือสายกลางเอาบัฟก่อนอันนี้บัฟตีเร็วแล้วก็ไปเทียร์5ให้ได้อันนี้แพงสุดเลยนะในบรรดาทุกสิ่งที่ผมสร้างมาตอนนี้51,000แพงมากแต่ถ้าได้ก็ผมไม่กลัวอะไรอีกแล้วพระเจ้าก็มาครับเรามีเวลาเก็บเงินตั้ง35ด่านผมว่าได้อยู่แล้วถ้าผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะได้อยู่แล้วพวกกองเซรามิกเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาแพ้ทางกลูแกนเนอร์มากๆนะกลูแกนเนอร์สายบนเป็นตัวที่ละลายเซรามิกได้เกือบจะดีที่สุดในเกมเลยเวลาเราเจอแอดวานซ์ชาเลนจ์บางด่านนะครับกลูแกนเนอร์สายบนเนี่ยมักจะเป็นคำตอบในการที่จะช่วยให้เราชนะพวกเซรามิกเสมอเทียร์4ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเทียร์5เทียร์4ก็ละลายได้ดีมากแล้วครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้ครับเพราะว่าเวลาผมเล่นชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยเวลามันเป็นด่านเซรามิกผมจะเอะใจกับว่าเฮ้ยต้องใช้กลูแกนเนอร์หรือเปล่าถ้าแบบจะเป็นอันดับช้อยอันดับแรกๆเลยครับ1,068กับเงิน 6,500 เก็บให้ได้ 51,000 แต่ด่านนี้มีข้อเสียนะเพราะว่ากว่าศัตรูจะเดินทางมาเพื่อโดนโจมตีก็ไกลนิดนึงแต่เท่าที่ดู BFB นี่ไม่ใช่คู่มือแน่นอนอยู่แล้ว CMG ล่ะจะไปได้สักเท่าไหร่เซรามิกไม่ใช่คู่มือแน่ๆ BFB ไม่ใช่คู่มือแน่ๆ CMG DDT ผมว่าก็ไม่ใช่DDT เนี่ยไอ้เจ้าตัวเลอร์บินสีดำอ่ะมันแท้ทางวิเลจสุดๆครับสุดๆเลย HP จริงๆมันเท่ากับโมแอปเองนะหรือเลอร์บินสีฟ้าเองนะเจ้าเลอร์บินสีดำ HP จริงๆมันประมาณแบบเลอร์บินสีฟ้าเองเพียงแค่ว่าเขาเป็นเหล็กเป็นพางตัวเท่านั้นเองและความเร็วของเขามันสูงมันทำให้บางทีอ่ะเราสู้ยากครับเราไม่รู้วิธีสู้กับมันถ้าแพ้ทางแบบเวลาเราเล่นเท่าไหร่เนี่ยเรารู้สึกเราแพ้ DDT อ่ะลองหยิบวิลเลจมาวางครับมันจะทำให้ด่านนั้นง่ายทันทีเพราะ HP ของจริงมันน้อยมากครับถ้าให้เทียบกับที่เราเจอกับ COMG ไปแล้วอ่ะหรือ BFB ไปแล้วอ่ะ DDT ถือว่า HP ต่ำเพียงแค่มันเร็วแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็พังตัวกระสุนบางอย่างมันจะยิงไม่เข้าหรือว่าตัวบางตัวที่เราเล่นมามันจะตีไม่ได้เพราะมันไม่เห็นแค่โดนน้ำยาก็ BFB ก็แตกแล้วนะแค่โดนน้ำยา
สะเก็ดน้ำยาของกลูแกนเนอร์ครับแค่โดนแค่สะเก็ดจริงๆอ่ะคุณไม่ชนะผมหรอกครับนี่ผมออมมือไว้นะเนี่ยผมเล่นด่านนี้ผมออมมือไว้นะเพราะว่ามีตัวเจ๋งๆให้เล่นเยอะนะเช่นหนึ่งในตัวโปรของผมครับ Spirit of the Forest นะตัวที่เก่งมากวางทีไรผมสบายใจทุกทีแต่ผมก็ไม่ได้เล่นเพราะผมจะใช้แค่นี้พอและนี้ถือว่าเป็นตัวบัฟไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยทำดาเมจเท่าไหร่อยู่แล้วสังเกตดาเมจได้ต่อให้ศัตรูมาให้เขาตีเขาก็ไม่มีทางที่จะสู้ดาเมจของทุกตัวได้จริงๆด่านนี้ไม่มีฮีโร่ยังได้เลยแต่ไหนๆมันก็วางไปแล้วอะนะไม่เป็นไรครับสวัสดีเซรามิกไม่ใช่คู่มือจริงๆด่าน76ใครๆก็รู้ดีกองทัพเซรามิกที่เป็นรีโกรหรือว่ารีเจนมันเละครับมันโดนผมแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะมีเงินพอที่จะซื้อเอาเชมิเทียห้าจริงๆหรือเปล่าการที่ด่านที่เราแบบไม่มีการเงินเลยเนี่ยลำบากจิตลำบากใจแต่ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วก็อาจจะได้แหละฮีโร่เราก็ตีแรงออกการเหมือนกันนะมันตีเรนโบว์นี่กลายเป็นเหลือแค่สีแดงเองอะแล้วกระสุนเขาโจมตีทะลุทะลวงเยอะมากอะแล้วพอเหลือยังไงโดนน้ำยาครับโดนน้ำยาทำลายวิฟวีโดนน้ำยาทีเดียวนี่คืออ้วกแตกเลยครับงั้นแปลว่ากลูแกนเนอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่พลังในการทำลายเซรามิกวิฟวีก็ด้วยครับตอนนี้เราขาดเงินอีก 20,000 เพื่อที่จะทำให้แข็งแกร่งสุดๆและหลังจากนั้นนะผมก็สามารถที่จะอัพเกรดวิเดตได้ด้วยให้กลายเป็นเทียร์4เทียร์5ครับเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปอีกเอาตรงๆป่ะตอนแรกอะผมกะให้แท็กชูเตอร์เป็นพระเอกนะแต่ดูท่าทางจะจืดชืดนะแต่ถ้ามีวิเลจสายบนเพิ่มขึ้นมาอีกนะทั้งกรูแกนเนอร์แล้วก็วิเลจจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยครับเรามาดูการต่อสู้กับ CMG ดีกว่าผมว่าทงแรกก็ไม่ถึงก็ต้องพังแล้วล่ะแต่ว่า BFB อาจจะถึงตัวที่อยู่ข้างในอีกทีอะอาจจะไม่ก็ได้นะถึงเอ๊ะหรือไม่ ถึงโค้งแรกครับแต่ต้องเป็นเจ้าพวกโมแอฟแล้วเดบินฟ้าแล้ววิบบีครับถึงคุณจะเอาจำนวนมาเยอะก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะผ่านกองทัพของผมได้ครับไม่มีทางเลยครับแค่คุณแสดงความอ่อนแอหลังจากที่โดนน้ำยาเข้าไปผมก็รู้แล้วว่าคุณสู้ผมไม่ได้ตอนนี้มี 43,000 แล้วผมสบายใจแล้วผมมั่นใจว่าสามารถซื้อเอาชิมิสสายบนเทียร์5ได้ครับโอ้มันเริ่มศัตรูมันเริ่มเอาตัวเสริมเหล็กมาแล้วเสริมเหล็กอ่ะมันก็คือตัวธรรมดาธรรมตัวมันนั่นแหละเพียงแค่ว่า HP อ่ะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับหรือยังไม่พอเวลาเจ้าตัวเสริมเหล็กตายตัวลูกข้างในที่เป็นที่อยู่ข้างในเขาเนี่ยมันจะเป็นเสริมเหล็กหมดเลยก็คือทุกคนอ่ะคูณ2 HP ไปหมดเลยโอเคครับ51,000เสร็จเราเรียบร้อยอ่ะพอบัฟแล้วก็คือโหดเลยโจมตีได้อย่างดีจริงนะถ้าผมแบบมีวิลเลจสายบนน่ะนี่ผมพูดจริงนะผมว่าการโจมตีของเจ้ายังจะดีมากเลยผมลองฝืนๆวางดูไหมว่ามันจะถึงหรือเปล่าหวังว่าจะถึงอ่ะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ถ้าเอาจริงก็ถึงนะเพราะอย่าลืมว่าผมมีคือถ้าเป็นแค่เทียร์4อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีผลแต่ถ้าเป็นเทียร์5ผมลืมไปว่าเรามีอัลเชมิสต์นี่ตอนแรกผมไม่ได้วางแผนว่าจะวางอัลเชมิสต์มันยังไม่ถึงแต่ถ้ามันเป็นเทียร์5เมื่อไหร่นะอัลเชมิสต์มันจะบัฟได้ครับพอมันบัฟอะระยะตีมจะกว้างขึ้นด้วยงอ จะงอทำไมเดี๋ยวดูได้แน่แล้วตอนนี้แท็กชูเตอร์กระสุนของเขาเริ่มมาถึงปลายตรงนี้แล้วรอเป็นเทียร์5ก่อนเทียร์5จะดีขึ้นอีกจะดีขึ้นอีกเยอะ แล้วก็ช่วยโจมตีได้ด้วยข้อน่ารักอีกหนึ่งข้อนะเวลาศัตรูแบบมาไกลๆอย่างเงี้ยมันตีได้ทั้งแมปครับถึงแม้ว่า
มันจะดูเหมือนมีวงโจมตีรออัพเทียร์5ก่อนนะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนมีวงโจมตีวงของมันนะคือวงบัฟครับแต่ไม่ใช่วงโจมตีวงโจมตีของมันคือทั้งแมปครับอย่าดูถูกว่าวิเลจตีไม่เป็นนะวิเลจก็สู้เป็นนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะใช้เวลาเก็บเงินหน่อยกว่าเขาจะสู้เป็นผมรีเฟรชมันหน่อยผมไม่รอดหรอกครับนะถ้าได้วิเลจสายบนเทียร์5มาเพิ่มอีกนะบายถ้ามีสายบนเทียร์5ตอนนี้มันยิงแบบเปียง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 เนี่ยมันก็เจ็บเจ็บไปเยอะแล้วนะเสริมเหล็กในสู้เราไม่ได้จริงDDTเดี๋ยวดูแล้วกันDDTความเร็วสูงเนี่ยมันแพ้ทางวิลเลจครับละลายแบบไม่ต้องกังวลเลยทีมนี้ผมคำนวณการต่อสู้มาหมดแล้วผมอะลุ้นอยู่ด่านเดียวนั่นคือด่าน98ครับผมมาลุ้นด่านนั้นเพราะว่าด่าน98เป็นด่านที่ศัตรูหนามาก CMG มากองนึงมาคู่กันพร้อมกันกับ BFB เสริมเหล็กนะจำนวนมากผมใช้คำว่าจำนวนมากหรือไม่ผิดและความน่ากลัวของมันคือเซรามิกที่อยู่ข้างในครับ โอ้ยความไม่ดีได้แล้วครับเนี่ยวงกว้างได้รับบัฟแล้วครับได้รับบัฟแล้วครับสายไพมารีทั้งหลายได้รับบัฟตีได้ไกลขึ้นนะแล้วดูผมบอกแล้วกระสุนมันยิงตั้งแต่นี่ครับยิงทั้งแมปครับโอ้โหปล่อยให้เขายิงสตรองดีกว่า และกระสุนของเขาเนี่ยเป็นการยิงเข้าไปแล้วชิ่งโดนคนอื่นแล้วดูวงการโจมตีของแท็กชูเตอร์ครับกว้างมาถึงโซนนี้แล้วกว้างมาถึงโซนนี้แล้วโอ้ไม่แบ่งใครแล้วไม่แบ่งใครตีแล้วตีคนเดียวแล้วครับแท็กชูเตอร์ตัวนี้เริ่มจะกลายเป็นพระเอกแล้วแต่ศัตรูต้องเข้ามาใกล้ไงถึงจะได้ตีไม่งั้นเขาก็จะโดนคนอื่นแย่งตีไปซะหมดก่อนขอโทษนะแท็กชูเตอร์การจะให้มาเป็นพระเอกจะเป็นพระรองซะงั้นพระเอกผมดูจากดาเมจครับลูกันเนอร์เท่านี้ใช่ไหมเจ้าเนี่ยขนาดเพิ่งมาทำได้เกือบ 200,000 แล้วอะเดี๋ยวคนนี้จะกลายเป็นพระเอกครับแต่ไม่เป็นไรผมจะให้คุณเป็นตัวที่อยู่บนปกนะแท็กชูเตอร์ด่าน97มันจะเป็น CMG เสริมเหล็ก2ตัวด่านนี้ก็ถือว่าหนาอยู่เพราะ CMG ในช่วงนี้มันก็ถือว่า HP เยอะแล้วก็เป็นเสริมเหล็กด้วยไงแต่ก็พังเร็วอยู่ด่าน98เนี่ยแหละที่ผมอยากท้าทายเพราะมันเยอะมันหนาปัญหาจริงๆคือเซรามิกแต่ว่ามีกลูกันเนอร์อยู่เซรามิกไม่น่าใช่ปัญหาทุกอย่างถูกคำนวณการป้องกันมาหมดแล้วนะ99ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เป็นแค่ DDT สำเร็จแต่ HP มันน้อยเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ดัน100 challenge เหรอขอดูแล้วกันว่าจะ challenge จริงหรือเปล่าเข้ามาอยู่ใกล้ๆแท็กชูเตอร์ไหมเจ้าเนี่ยอึดจริงต้องหวังพึ่งแท็กชูเตอร์และยิ่งเขาเข้ามาใกล้เรานะยิ่งโดนดาเมจแบบว่าเต็มที่อ่ะแท็กชูเตอร์นี่รอกวาดอยู่แล้วได้รับรางวัลแล้วครับเป็นอินซาร์มังกี้วิสานมังกี้001วิสานมังกี้ผมมีอยู่กี่ตัว001 3ตัวก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเผื่อด่านไหนเราไม่ไหวนี่สามารถหยิบเทียร์4หรือว่าช่วงต้นเกมนิดๆหน่อยๆมาใช้วางไว้ก่อนได้นะครับจาก power ตรงนี้นะมันคือ power นะมันนับว่าเป็น power วงตีกว้างเหลือเกินเอาละหลังจากที่ผมชนะตรงนั้นแล้วผ่านด่านร้อยมาได้แล้วผมอันนี้วางเล่นนะผมวางเล่นๆนะหุ้ยผมมีตัวโหดอีกหนึ่งตัวอยากจะแนะนำให้รู้จักเลยอะถ้าผมเพิ่มเจ้านี้เข้ามาผมก็ไม่รู้แล้วว่าศัตรูอ่ะมันจะชนะผมยังไงนะ 51,000 อันเนี้ยเนี่ยผมไม่รู้ละผมคิดไม่ออกแล้วครับผมไม่มีคอมเมนต์ใดๆอีกแล้วนะว่าเขาจะผ่านผมได้อย่างไรเดี๋ยวนะผมลืมวิเลจไปแล้ว
อันนี้คือผมเล่นเล่นๆแล้วนะเพราะว่าเราผ่านด่านร้อยมาแล้วอันนี้คือถ้าผมอยากวางอะไรผมจะวางตอนนี้นี่แหละวางเล่นๆอ่ะแล้วก็โหยตำแหน่งดีมากด้วยตำแหน่งดีเยี่ยมเลยด้วยซ้ำค่อนข้างเป็นทีมที่โกงเลยครับตอนนี้ครับข้อทูอาร์มข้อทูอาร์มไม่ต้องก็ได้มั้งมีผักกลับครับยื้อให้โดนทรมานขึ้นไปอีกโอ้โหไม่มีใครสู้นายได้หรอกกูกันเนอร์ครับ2ล้านเอาเลยยอมอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะวางนะมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วย คอมโบมันไปได้ดีครับไปกันได้ดีกับการผักกับยื้อศัตรูเพราะมันจะมีหนามถ้าผมทำเทียร์5ได้มันจะมีหนามสร้างมาเต็มแมปเลยอันนี้โหดจริงเป็นสิ่งที่เป็นสกิลที่แบบว่าผมชอบมากๆในเกมเนี้ยแล้วก็ให้เงินได้ด้วยตีก็ดีสายกลางนี่ของจริงครับผมใช้บ่อยมากบอกเลยครับผมใช้บ่อยมากผลักไปผลักไปผลักไปเห็นไหมศัตรูไม่ได้ทำอะไรครับดีดีทีคุณสู้ผมไม่ได้หรอครับอย่ายื้ออย่าฝืนยอมแต่โดยดีที่จริงผมมีอีกตัวหนึ่งโหดนะบีสแฮนเดลเลอร์ครับถ้าผมเสริมบีสแฮนเดลเลอร์เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมวางออกก้าไปในน้ำนี่หูโหดแน่แค่คิดนี่ก็โหดแล้วอะแบดผมก็ไม่กลัวแล้วจริงๆด่านนี้นี่เราทำซูเปอร์ทีมแข็งแกร่งได้นะซูเปอร์มังกี้ให้เฮ้ยซูเปอร์มังกี้ให้เต้นทูซันก็อดถ้าด่านนี้ผมแบบคำนวณแบบมากกว่านี้หน่อยนะผมทำซูเปอร์ทีมได้เลยนะเนี่ยโหดมากผมทำทูซันก็อดผมทำออก้าเทียร์5ไปเลยโอ้โหแต่ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเพิ่มรีชเข้าไปเพราะว่าไม่จำเป็นต้องทำให้ตีได้ครบทุกรูปแบบครับเรามีวิลเลจเติมให้อยู่แล้วงอห นามกำลังเพิ่มขึ้นมาเพื่อทำดาเมจให้เต็มแมปครับทีนี้เขาก็จะโดนดาเมจตลอดเวลาแล้วการรีเจนก็ไม่มีผลเพราะว่าหนามอันนี้ตัดการเป็นรีเจนทิ้งไปเลยนะสตัวรีเจนบุกเราไม่ได้แล้วซึ่งมันก็ไม่มีผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเท่าไหร่โจมตีอย่างโหดครับปรับปรับบุ๊กวาร์ปบุ๊กวาร์ปถอยไปถอยไปยาวๆครับยาวๆยาวคือทุกคนน่ะมันเสริมกันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยอ่ะเห็นนะอย่างนี้ให้ตัวน้ำเล่นป่ะให้เล่นอุ้ยเทรดเอ็มไพร์น่าสนจังแต่ผมไม่ได้มองเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงก็ไม่เป็นไรเอเนอร์ไจเซอร์จริงๆก็ดีนะคือจะมีทำไมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมแค่อยากเสริมให้มันดูเท่อยู่ตรงนี้ได้รับบัฟหมดผมก็อยากจะรู้ว่าวงของเขาเนี่ยมันจะกว้างขนาดไหนกันเชียวถ้าโอ้โหกว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างมากเดี๋ยวทำเป็นเทียร์5แล้วก็ไหนๆก็ตีได้ครบทุกรูปแบบอยู่แล้วก็ทำเอาเป็นสายทวินกันแทนจะได้เร็วขึ้นสุดยอดเลยอ่ะวงอย่างโหดแบด3ตัวด่าน119ไม่สามารถที่จะผ่านได้อยู่แล้วแต่แบดนี่ก็ยังน่ารักหน่อยนะเพราะเขาไม่ถูกผลักไงผลักไปไม่ได้แต่โดนดาเมจนะแต่ถ้าพังขึ้นมานี่ตัวลูกข้างในนี่ปิวว่อนไปทางเข้าเลยนะครับนั่นเนี่ย ปิวว่อนไปทางเข้าอย่างนี้เลยไปแล้วไปแล้วหนังสามไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะนูบิตาโดนแล้วไง
120ถือว่าเป็นฐานที่ง่ายถ้าเทียบกับ119นะผมไม่เข้าใจว่ามันมาเป็นฐาน120ได้ยังไงนะเป็นฐาน118ผมยังรู้สึก make sense กว่านี้เลยอ่ะง่ายแตกต่างมากผมยังวางอะไรได้อีกที่แบบว่าเสริมเล่นๆอ่ะมีไพลอตไหมจะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าโอ้โหแต่ไม่ได้รับบัฟอัลเชมิสนะครับสไนเปอร์ล่ะโอ้โหได้ไงแต่สไนเปอร์จะมีข้อเสียตรงที่ว่าวางแล้วมันจะชอบแบบมีของบังเขาไงระวังตรงนี้บังนะสายกลางครับเอายิงเร็วไหนๆก็มีบัฟสักขนาดนี้หลายคนบอกถ้าปรับสไนเปอร์เป็นลาสจะตีได้เร็วขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะมันมีนอลเลจอยู่นะครับมันมีนอลเลจอยู่ยิงเร็วขึ้นประมาณ10-15%ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ต้องปรับเป็นลาสมันจะปรับแบบคือสไนเปอร์ตามปกติเราไม่ปรับลาสกันอยู่แล้วนะปรับสตรองกันมากกว่าแต่ถ้าเล่นสายกลางอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามันมีกระสุนยิงชิ่งอยู่ดีไงดาเมจขึ้นเร็วอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้จะเป็นช่วงทดลองกันฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกันไปเลยถูกถ้าวางตัวนี้ได้นะตัวเนี้ยถ้าผมวางนะมันจะกลายเป็นตัวโหดที่สุดของผมเลยนะเนี่ยผมจะตัดขาจนแบดทิ้งไปเลยครับได้รับบัฟมองเห็นทุกอย่างแบบนี้นะสายปลาแน่นอนครับน้องปลาเก่งครับ หลายคนจะบอกปลาวางตัวนี้มันไม่ดีไม่ใช่หรอครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแต่อย่าลืมความสามารถของ Beast Handler นะครับถ้าเราวางไว้ตรงนี้ด้วยและเราอัพปลาเหมือนกันต้องหาตัวเมิร์ดผมต้องเมิร์ดไปที่คนนั้นเพราะตัวนี้ได้รับบัฟผมจะสามารถย้ายตำแหน่งปลาเอาไม่ได้เหรอโอ้โหมันไม่ให้ผมโกงเหรอเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันต้องทำได้สิหอยแน่ยังผมไม่วางตรงนั้นหรอกเฮ้ยจริงๆมันได้ไม่ใช่เหรอแต่ไม่เป็นไรระยะตีมันยังได้อยู่นี่ผมแป้วเลยนะที่ผมขายหน้าแตกเลยเพราะไอ้เจ้าบีทแทนเดอร์นี่เลยอะไรอยู่ตรงนี้ก็ได้ขายหน้าครับถ้าเป็นนกอ่ะมันได้ไงแต่ไม่รู้ว่าปลามันจะไม่ได้ลากมากินประเด็นไม่ใช่การลากพวกนี้มากินนะประเด็นคือการลากแบดมากินถ้าเป็นเทียร์4มันทำได้เก่งครับเก่งคนละระดับเลยอ่ะถ้าเขาเป็นแค่เทียร์4เป็นแค่เทียร์4ยังไม่ต้องเป็นเทียร์5เก่งเลยครับขอเพื่อนไปวางตรงนั้นได้เถอะถ้าวางตรงนี้ได้นี่สวยเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยวงตีมันกว้างดีอ่ะช่างมันตรงนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเพราะวงตีมันก็กว้างอยู่ Beast Handler เป็นตัวที่วางแล้วไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องตำแหน่งเท่าไหร่ถ้าเราจะเล่นสายบนนะอันนี้ผมสรุปละแต่ถ้าเราเล่นสายล่างอ่ะแอบจำเป็นนิดนึงBeast Handlerถ้าปล่อยเดี่ยวมันตีเป็นนี่นะ ปล่อยเดี่ยวมันตีเป็นเห็นไหมเขาเอาไอ้น่ะตีแต่ถ้ามีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการตัวซัมมอนออกมาแล้วเนี่ยเขาจะตีไม่เป็นเขาจะให้สัตว์มันตีแทนเป็นสักหน่อยผมไม่สามารถที่จะซื้อได้ทันก่อนด่าน140มันถึงที่แบดมันจะมาผมก็อยากลองเหมือนกันว่าแบดเสริมเหล็กเนี่ยทีมเราสู้ได้เปล่าถ้าสู้ได้ก็คือจะเจ๋งอ่ะเพราะแบสเสริมเหล็กถือว่าเป็นสายที่เป็นเรือบินที่เก่งที่สุดในเกมนะอึดที่สุดในเกมอีกตัวหนึ่งบัฟขึ้นไป
ปุ๊บเหมือนเดิมมาเมิร์ดเข้าไปที่คนนี้ครับเมิร์ดเรียบร้อยรออัพเป็นเทียร์4แล้วก็เดี๋ยวจะอัพเจ้านี้เป็นเทียร์5นะใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่บอกเลยครับว่าแข็งแกร่งจริงๆแล้วหลังจากนั้นถ้าจะมากกว่านั้นคือการอัพเทียร์ละอัพเทียร์ออกก้าตีตอนนี้การต่อสู้ของผมไม่ติดอะไรเลยทีมเราทำหน้าที่ได้แบบค่อนข้างดีเยี่ยมรอครับ 38,250 ถ้าได้ตัวนี้มาไม่ต้องคุยนะครับ140ผมก็ไม่กลัวแต่ที่กลัวตอนนี้น่าจะเป็นเงินนะว่าเราจะหาได้หรือเปล่าตอนแรกบอกจะเล่นไม่เยอะแต่พอผ่านด่าน100ปุ๊บผมเล่นเลยตอนนี้ก็ติดลมนะติดลมเล่นยาวอยู่เหมือนกันนะในสายบีสแอนเดอร์นะสายบนสายกลางหรือสายล่างนะผมสามารถกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำมากๆเลยครับว่าสายล่างไอ้สายบนเนี่ยหรือสายปลาเนี่ยเป็นสายที่แข็งแกร่งห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะมันกัดมันลากแบดลงน้ำได้ครับขอแค่สกิลแค่นั้นอ่ะมันโดดเด่นมากกว่าคนอื่นทันทีทันใดเลยครับลองดูกันได้ลองดูกันได้เดิมจีก็ถูกลากกินแบบไม่เกรงกลัวครับขอแค่คุณเข้าใกล้อ่ะผมกินหมดอ่ะจะให้ดีปรับเป็นตัวตรองน่าจะดีกว่าเงินผมไม่น่าพอฮะมันแบบมันพอดีเกินไปอ่ะดูไม่เพียงพออืมแต่ดีๆทคุณทำอะไรไม่ได้ครับถูกผักกลับตลอดเลยอ่ะน่าสงสารจริงๆอยากได้เจ้านี่ก่อนดันแบ๊ดเนี่ยผมขายใครได้ไหมเพื่อที่จะซื้อให้ได้อ่ะผมว่าผมมันอยู่มันพอดีเกินไปอ่ะพวกแบ๊ดมันมาแล้วอ่ะนี่เสริมเหล็กด้วยนะมันยังทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบเข้าไปกัดเล่นๆมันไม่ตายตัวอย่างใหญ่แล้วก็อย่างอึดครับมันขาดเงินคือขาดกล่องหนึ่งอันอะมันขาดกล่องหนึ่งกล่องอะคือมันจะตายยังยากเลยครับแย่แล้วครับปัญหาคือมันไม่พังครับผมพอช่วยได้อยู่หน่อยคุณมีเงินตรงนี้ด้วยเหรอได้แล้วอะเข้ามาใกล้ๆฉันมาอย่าไปพังเขานะนายกระโดดกัดนี่ไม่ต้องคุยเยอะลากโอ้โหเงินพอดีขอบคุณสไนเปอร์นะขอบคุณสไนเปอร์ครับนี่แหละหนึ่งในตัวเก่งของเกมนี้เพราะมันกัดแบดได้มันกัดปุ๊บลากอย่างนี้ปุ๊บคือตายแล้วนะตายทันทีครับความโหดร้ายครับตายแล้วนะเดี๋ยวดาเมจขึ้นกระจุยบอกเลยครับดาเมจขึ้นกระจุยและจะทำให้ดีกว่านี้ก็คือว่าอัพเทียร์เพิ่มครับโดยการสแปมบีสแฮนเดอร์แล้วก็บัฟขึ้นไปอีกนะเมิร์ดเข้าไปครับทีละตัวเลยครับเมิร์ดให้มันเป็นเทียร์ที่สูงที่สุดอัพออกก้าเพิ่มขึ้นมาอีกครับขาดอีก2ตัวก็จะได้เป็นเทียร์ที่สูงที่สุดเทียเยอะแล้วได้อะไรเทียเยอะแล้วมันจะทำให้ความเร็วในการโจมตีของเขาสูงขึ้นความเร็วในการโจมตีจะสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นการลากลงน้ำเนี่ยก็จะเร็วขึ้นแล้วก็การแบบว่ารีชาร์จกินก็จะเร็วขึ้นชึบทีละตัวครับงามๆครับทีละตัวถ้าคุณยังไม่พังผมก็ลากกินอีกครับความแข็งแกร่งคอมโบทีมเราเนี่ยมันสุดจริงผมบอกเลยแล้วถ้าอัพเป็นระดับเต็มที่แล้วเนี่ยยิ่งโหดใหญ่ครับ
ขาดอีกหนึ่งตัวสุดท้ายวางตัวไหนก็ได้พีทเทนเบอร์เลอร์มันไม่ต้องการบัฟอะไรมันต้องการแค่มองแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับคนหลักที่เขาบัฟปกติอ่ะลานหลังจากนี้แบดมันจะน่ากลัวเพราะมันบุกเยอะเหลือเกินแต่พอมีเจ้าออกก้าปุ๊บนี่ผมไม่กลัวเลยครับค่อยๆลากครับผมรอได้ แข็งแกร่งตัวนี้จะโดดเด่นก็หลังจากที่แบดมันลุยมาแล้วนี่แหละแล้วการโจมตีปรับเป็นสตรองไว้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดครับมันจะได้เน้นจับเจ้าแบดเป็นพิเศษโหสุดๆผมลองปล่อยไปก่อนก็ได้ด่านทีมนี้อาจจะไปได้ไกลเพราะว่าแบดผมไม่กลัวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมจะวางไว้ผมจะปิดไมค์ไว้ลองดูนะครับทำไมผมไม่แปลกใจเลยว่าผมสามารถออกไปห้องน้ำได้โดยที่ผมไม่รู้สึกว่าผมจะแพ้เอาตรงก็พอออกการนี่แหละเพราะแบดมันไม่ใช่อะไรที่จะจัดการได้ง่ายๆแต่พอมีเขาทีนี่กลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วครับมันจะกลายเป็นหนังตลกทันทีครับถ้าเรามีแบดเฮ้ยถ้าเรามีออกการแต่มันก็เริ่มแบบว่าบุกจนไม่สนใจผมแล้วเหมือนกันนะมันก็เริ่มบุกแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่แหละ150ครับไม่นานมานี้ผมเพิ่งทำด่านคลิปสเปเชียลจะไป200อยู่นี่เอาเป็นว่าตัวเจ้าออก้าเนี่ยมันข้ามด่าน200ได้ครับเพราะมันไม่กลัวครับคุณจะแบดเติมเหล็กหรืออะไรไม่สนใจครับกัดเรียบครับทุกตัวครับจะลองไหมล่ะไปได้200ไหมเพราะว่าแบดอ่ะมันโดนกัดแล้วมันโดนลากกัดแล้วส่วนพวกตัว CMG อะไรอย่างเงี้ยมันถูกเจ้าเนี่ยดูอีกตัวเนี้ยผลักกลับครับมันก็สู้ไม่ได้แล้วคือมันเราแทบจะล็อกดาวน์ศัตรูให้ทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเราล็อกเฮ้ยลืมไปเรามีเจ้านี้ถ้าเราใช้ Absolute Zero อ่ะเออผมจะสามารถวางยูนิตบนน้ำได้ครับทำไมผมไม่คิดเรื่องนี้ถือว่าพลาดเฮ้ยเริ่มกัดไม่ตายแล้วครับมันเริ่มอึดครับกัดไม่ตายครับ HP มันเยอะขึ้นไงยอมรับว่าเราไม่สามารถไปถึง200ได้ครับผมยอมรับแล้วผมนึกว่ามันกัดแล้วตายแน่ครับที่ไหนได้มันมี HP ที่ต้องทำลายก่อนด้วยบัฟครับผมยังมีความสามารถของวิเลจบัฟเห็นตะปูภาพติดตาไหมครับมันเร็วจัดจนไปเห็นเป็นภาพติดตาครับเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้ช่วยเอากัดมันตอนมันขย่ำมันก็โดนดาเมจรัวๆอยู่นะพังสักทีสิพังปุ๊บมันจะได้ตายเลยครับไว้ตรงไหนได้บ้างไว้ตรงนี้แหละปลอดภัยไว้กันหลุดดีกว่าผมคาดไม่ถึงกับตัวน้ำแข็งจริง
ไม่งั้นนะใช้ในแบบความสามารถสโลว์ได้ด้วยแล้วยังใช้ความสามารถแบบจริงๆมันก็ยังพอที่จะวางได้นะแต่ข้อเสียคือตีไม่ได้ครบทุกรูปแบบครับเพราะว่าวิเลจบัฟทุกรูปแบบอ่ะมันไม่ถึงแต่มันได้วิเลจไพรมารีอ่ะอันนั้นน่าถึงลองดูก็ได้ต้องเป็นเทียร์5ก่อนแล้ววงมันจะกว้างมากครับแล้วถ้ามันตีเหล็กไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมอัพใส่บนเอ้ยแต่มันมีบัฟของวิเลจอยู่จริงๆมันก็ถึงอยู่แล้วนะเอาล่างนะแอบสูตรซีโร่ลูกเนี้ยผมเอาแบบบีทแทนเดอร์มาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าแบดเริ่มเป็นปัญหาครับมีใครที่ฆ่าแบดได้ดีๆบ้างฆ่าแบดได้ดีๆอ่ะคือใครที่ฆ่าแบดได้ดีกว่านี้ครับเพราะผมดูจากทรงแล้วถ้าอย่างเงี้ยนะเราไปไม่ถึงแน่เลี้ยวดูมเอ็กคลูชั่นโซนนี่แอบสนอยู่นะบอสไซส์เหรอทำไมผมวางบอสไหนวางไม่ได้เหรอนี่ไม่บอสไซส์หรือว่าเพราะมันวางไม่ได้เฮ้ยมันวางไม่ได้ครับเพราะอะไรงงแงะเลยอ่ะเนี่ยฟรีดวอเตอร์เนียบายอ่ะไอ้ฟรีดวอเตอร์เนียบายนั่นอ่ะมันได้นะลองเล่นๆอันนี้ลองเล่นๆน่ะมันวางได้อ่ะแต่ทำไมคุณผมถึงวางไม่ได้ครับอย่ามันวางในน้ำได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่งั้นนะสิ่งที่ผมต้องทำนะคือผมก็ฝืนชีวิตอยู่วิเลจอันนี้แต่ข้อเสียคือวิเลจอันนี้วงมันไม่ถึงไงเสียดายจริงผมสามารถสร้างสะพานได้ครับสร้างสะพานโดยการบินน้ำแข็งไปต่ออีกตัวหนึ่งแล้วก็กระจายขึ้นอีกอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวแล้วถ้าผมทำเป็นเทียร์สี่อ่ะก็วางได้นี่ไงจริงๆเจ้าเนี่ยมันต้องวางได้เนี่ยแต่ทำไมอยู่ๆมันวางบอสได้คนนี้จริงๆมันทำให้ผมวางได้เพื่อนยังวางได้เลยเห็นไหมงงนะเนี่ยช่างมันไม่ได้ก็ไม่ได้ผมไม่ฝืนแอคชูเตอร์ในทำดาเมจได้ดีปะเนี่ย4ล้านแพ้ออก้านะออก้า22นะเอา22นะแล้วลูกันเนอร์ล่ะน่าจะเยอะอยู่11อุ้ย22ชนะกระจุยตัวนี้ก็4ล้านเออก็โอเคอยู่บัฟครับให้โหดขึ้นอีกหน่อยนึงนะคือขอแค่ฆ่าแบทให้พังได้อะเปอร์เซ็นต์ชนะเราจะสูงเออแล้วสไนเปอร์ล่ะเห็นยิงตลอดเลย5ล้านก็ไม่แย่นะคือถ้ามาได้ถึงขนาดนี้ใครโจมตีไม่ถึงล้านนี่คือเน่าเลยครับฮีโร่ยังแบบว่าเพิ่งหลุดมาได้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่เจ้าเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยไม่นับไม่เป็นไรแล้วข้อดีข้อหนึ่งของเจ้าเรือดำน้ำวันนี้นะนั่นก็คือการทำให้คูลดาวน์ต่างๆเหลือแค่ครึ่งเดียวครับเอ๊ะไม่ใช่ครึ่งเดียว 20% หายไปสิบอสอืม 20%แบทเริ่มเป็นปัญหานิดหน่อยอะแบทเริ่มเป็นปัญหานิดหน่อยอะมันอึดเกินคนครับอึดเกินคนเหรอกัดมันปัดเรียกออกก้าแบบธรรมดานี่มันลุมกัดซะเลยแต่ก็ไม่ดีหรอกแต่นี่มันพยายามตัดเทียร์6ออกไปนะเนี่ยมันพยายามตัดเทียร์6ออกไปนะเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเล่นเท
คล6ของตัวใดได้เลยอ่ะคุณปีเนียได้ป่ะไม่ได้ไม่มีเลยอ่ะมันไม่ให้อ่ะมันไม่ให้มันใจร้ายครับผมอยากวางตัวไว้ในนี้มันไม่ให้อ่ะเสียใจสุดๆเลยครับแป๊บกัดแล้วมันไม่ตายอ่ะเพื่อนแต่ถ้ามันถึง HP ในจุดที่มันลากได้คือตายเลยนะกัดโอเคลากมันมาถ้านินจาตัวนี้กดสกิลมันจะออกมาในสถานะบาดเจ็บเสมอใช่ไหมผมขอดูว่าคูลดาวน์ดูเรชั่นแล้วก็การที่กดได้ใหม่มันสมพงกันหรือเปล่ามันไม่สมพงกันนิดนึงครับกดพักจะตลอดเลยการกดสกิลเนี้ยรูนที่ออกมาใหม่จะบาดเจ็บเห็นไหม DDT ที่พุ่งออกมาเนี่ยมันบาดเจ็บสเตจแรกเสมอแบดก็บาดเจ็บนิดหน่อยเสมอแต่มันก็ยังกัดลากไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็คือเหมือนช่วยทำดาเมจจากการตรงนั้นนั่นแหละตัวแบดเอ๋ยนายเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะเริ่มโกรธแล้วนะ เดี๋ยวให้ดูดาเมจที่ผมเปิดนี้ให้ดูดาเมจสมมติว่าจะจบด่านใช่ไหมผมกดดูดาเมจดีๆนะเห็นไหมดาเมจมันขึ้นแบบบ้าๆคลั่งๆอ่ะเพราะว่าการที่มันทำดาเมจให้เจ็บตั้งแต่แรกอ่ะมันนับว่าเป็นดาเมจของนินจาคนนี้ครับมันดาเมจมันจะขึ้นเลยมันนับว่าเป็นดาเมจครับเพราะฉะนั้นถ้ากดได้เรื่อยๆก็ดีเหมือนกันก็ช่วยทำดาเมจง่ายขึ้นอ่ะผมเอาดูวิดเจ้าผักกลับนั่นออกไปได้ไหมเนี่ยเพราะว่าศัตรูมันไม่ได้เดินมามันไม่ได้โดนดาเมจแบบเต็มที่ของเราไงไม่เป็นไรมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวโหดของเรามันนานเนี่ยกว่าศัตรูจะตายทีละตัวครับวิ่งไม่น่ากดเร็วไปเลยเจ็บได้ทำดาเมจไปแล้วแบดออกมาก็บาดเจ็บเห็นนะปีกเน่าไปหน่อยนึงทำดาเมจขึ้นเป็นหมื่นนะหมื่นโดยรวมแบบไม่ติดหรอกหมดละมันไม่มีใครที่โดนละก็ต้องเคลียร์ให้หมดโอ้ยมันจะชั่วโมงแล้วแต่ผมว่าผมพอก่อนดีกว่าคือมันไปได้เรื่อยๆแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานขนาดไหนอ่ะเพราะว่าค่าช้ามากครับเพราะมันฝักกลับผมต้องขายเจ้านี่ออกอ่ะแต่ถ้าขายเจ้านี่นะความแบบบันเทิงอ่ะจะมาเลยศัตรูมันจะบุกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่ผมทำนะน่าเปลี่ยนตัวนี้ปรับเป็นอินดิเพนเดนต์ครับ ตัวนี้ก็ช่วยทำดาเมจได้ดีนะทำมันได้ตีนะดาเมจขึ้นเอาเรื่องอยู่แล้วก็บัฟอีกอ่ะบัฟแสนแต่ว่าเห็นไหมศัตรูบุกได้เยอะมากเพราะว่าผมขายดูอิดสายพายุออกไปครับพวกตัวแบบที่ไม่ใช่แบดเนี่ยมันจะบุกมาได้มันไม่มีการผลักกลับแล้วเราต้องสู้เองแล้วประมาณนั้น เพราะฉะนั้นน่ะดูอิดสายบนน่ะช่วยได้เยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันช้าครับให้มันมาใกล้ๆเราให้มันโดนหลายๆอย่างน่าจะดีกว่าคือเนี่ยเดี๋ยวดาเมจมันนำแน่มันนำหลายๆคนแน่ๆคือดาเมจขึ้นรัวมากเกินไปมากเกินไปเลยนะ
ไม่พังแล้วทีนะเพื่อนเอ้ยอึดเหลือหลายอึดมากโอ้เข้าไปละโอเคนี่แหละคือเหตุผลที่ผมตัดไอ้เจ้าดูอิดสายบนนั้นออกผมอยากให้มันจบประมาณนั้นนั่นเองเนี่ยเข้าทีหนึ่งก็พันสามไม่รอดแน่นอนอยู่ละโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้นะก็ช่วงต้นเกมอ่ะผมก็ใช้การป้องกันที่มันแบบพอเหมาะพอประมาณและหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีการเงินเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะนอกเหนือจากดูอิดสายกลางใช่ไหมแล้วก็สไนเปอร์ประมาณนั้นเองอ่ะนะมันสามารถที่จะป้องกันได้เยอะแล้วคนที่ฆ่าแบดได้ดีก็คือเจ้าออก้านะในด่านแรกๆอ่ะมันกัดลากตายเลยแต่พอไปด่านหลังๆเนี่ย HP มันเยอะเกินไปครับมันไม่สามารถที่จะกัดลากมาฆ่าได้มันก็จะต้องค่อยๆงับทีละนิดนึงแล้วถึงจะค่อยทำลายประมาณนั้นนั่นเองนะแต่โดยรวมแล้วถือว่าสนุกดีก็เกือบชั่วโมงอ่ะเล่นก็เพลินดีครับสนุกใช้ได้และทุกคนล่ะคิดว่าสนุกหรือว่าไม่สนุกยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยกด Subscribe เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันไซนี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยเจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม